จับอยู่จับอยู่จับอยู่ทาบทุเรียนอันนี้ลูกนี่อ่ะจับนี่นี่นี่เธอต้องเอานี่ตัวนี้ตัวนี้เออทาบทุเรียนทาบโอเคทาบทุเรียนหมอนทองพันดีอีก4อีก4ปีก็ได้กินลูกนะฮะขั้นตอนก็คือปาดก่อนเด้พี่น้องปาดปาดปาดออกไปนิดนึงให้เป็นแผลแล้วเราค่อยเอาเกลียวมาเกลียวเกลียวไอ้ที่เกลียวทาบเกลียวทาบก็เกลียวตรงนี้นิดเดี๋ยวปล่อย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 ไม่พันเองขั้นมาให้อากาศเข่าได้พี่น้องถ้าอากาศเข่าเนี่ยมันหมดติดได้พี่น้องอากาศเข้ามันจะไม่มีอันนั้นมันก็จะไม่ติดอากาศเข้าเหมือนรับอาหารเลยนะอันนี้ตัวรับอาหารตัวอะไรนะที่อันนี้ไงห่ออาหารไงอืมแต่ว่าอันนี้มันตัวเล็กไงน่าจะอันเดียวกันมั้งไปละไปละไปละข้างบนนี้ไม่เอาหรอแม่ข้างบนไม่เอาปล่อยได้แล้วนี่เดี๋ยวจะเพิ่งปล่อยจะเพิ่งปล่อยแต่ว่ายังไม่แน่นในเต็มที่ขันขึ้นอีกรอบนี่ประมาณนี้แหละปล่อยปล่อยมือได้แล้วปล่อยมือได้มันก็จะพันลงไปขันขึ้นพันลงได้แล้วได้แล้วไม่เป็นไรแต่พี่น้องเราก็ดึงมือออกมาหมัดมันเด้อพี่น้องหมัดมันไม่มีโอเคเรียบร้อยพี่น้องค่ะตานทาบทุเรียนแต่มันติดเนาะก็สิได้ตัดต้นทิ่มเอาตัวนี้หยอดนี่เป็นทุเรียนดีทุเรียนดีคือทุเรียนพันธุ์นี่จ้ะอันนี้ก็สิเอาไว้นี่นี่แล้วก็จะปาดตัวนี้เพื่อให้ทาบทาบมาได้ตัวนี้เฮาก็มัดเน้นๆเป็นทุเรียนพันธุ์ดีก็มองนี่มามันสูงเกินไปมันยาวเนาะก็ต้องให้มันนอนแนวนี่พี่น้องเดี๋ยวสิปาดมองหันให้หากมันออกอ่ะกัดตัดหน่อยจะได้เอากันไกลกัดพี่น้องเอามีดนี่ล่ะกรีดเพื่อให้อันลากตัวนี้มันลงไปดินนะพี่น้องปาดที่มือแม่ต่อยอีกมันลงไปหาอาหารหายใจได้มั่งเนาะเนี่ย
นี่บาดถูกมันแล้วนี่บาดถูกแล้วโอเคนิดนึงไม่เป็นไรหรอกเสร็จแล้วพี่น้องจ้าเดี๋ยวจังมาหลุดแล้วกันเนาะมาหลุด